気がしたんだ。たった一人の味方、何度伝えたって足りないよね、本当ありがとう。ดีจ้าพบกับผมรายการ Strength Passion นะครับผมวันนี้คุณจะมาอยู่ผมกับไม่ใช่เกมดิมันต้องเป็นโปรแกรมธรรมดาครับผมซึ่งถามว่าทำไมผมไม่อัพคลิปเกมก็ต้องบอกคุณก่อนเลยว่า YouTube มันไม่อำนวยนิดหน่อยครับผมกว่าจะอัพขึ้นได้มันเป็นอะไรที่นานมากฉะนั้นก็จะอัดรีมันสั้นๆง่ายๆที่มันแบบไม่แดกสเปคคอมมากเกินไปเพราะมันจะลำบากในการอัพอย่างรุนแรงครับผม อะไรสกายปิดไปก่อนโอ้ยขออภัยนะครับเป็นหวัดอย่างมากโอ้ยเอาล่ะสิ่งที่ผมจะมาเล่นกับโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรมคาแรคเตอร์นะครับผมโปรแกรมคาแรคเตอร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการโถ่น้องมิจูอะไรนี่วะคือจะบอกว่าเมื่อกี้ผมอัดละรอบนึงแต่ความไม่อะไม่มันซ่าชิบหายไว้วอดเลยตอนนี้คือน้องมิจูอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมนั่งทำอยู่นะครับผมซึ่งคราวนี้เราจะมาทำเป็นเดี๋ยวก่อนผมขอเวลาสักครู่ในการหาข้อมูลที่จะทำก่อนอุ้ยสักครู่นะน้องมิกุไปแล้วฉะนั้นต้องหาเอาเป็นอะไรดีเนาะไม่เอาดีกว่าเว้ยแล้วก็ต้องเป็นอบต.นั่นเองได้เลยอบต.นั่นเองครับผมซึ่งเราต้องเปิดคลิปดูกันสดๆนี่แหละตอบค้างไว้เดี๋ยวสินี่แหละครับเราจะมาเอาอาสนะเป็นต้นแบบครับผมได้แล้วเสร็จแล้วก็เปิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาขอบคุณสวอตอาร์ตออนไลน์ที่เอามาใช้ด้วยผมทรงผมของเธอก็ต้องเป็นแนวสไตล์ไอ้ลากไม้ยาวๆสินะลากไม้ดิเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อะผมไม่ผู้หญิงผมผู้ชายผมไม่รู้อะไรกับมันเรื่องพวกนี้อ่ะยาวๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วผมข้างหลังต้องเป็นเปียยาวๆเปียยาวอย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่าผมทำมิกุแล้วนะเมื่อกี้ที่เห็นกันนะตอนคลิปอ่ะอันนี้ก็เอ็นเซอร์ซอรี่เอาออกไปซะช่องแรกจะเป็นเกี่ยวกับผมด้านหน้าครับผมอันสองจะเป็นผมด้านหลังนะส่วนนี้จะเป็นสีหน้าเราทำสีหน้าธรรมดาส่วนอันนี้ก็คือเป็นปากเป็นเกี่ยวกับหน้าอะไรพวกนี้นะครับผมอาสนะต้องเป็นหน้าอย่างนี้ทำไมหน้ามันกลมๆแปลกๆวะช่างมันได้แค่นี้แหละส่วนนี้จะเป็นแววตาแล้วเป็นอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องหาแบบตาด้วยคล้ายกับอาซึนะให้มากดีสุดจึกโอ้โหตาขวางเลยมึงไม่ดีมั้งทำไมตามันทำแม่งกันยังเนี่ยที่คล้ายสุดก็น่าจะเป็นอันนี้แล้วมั้งครับผมส่วนนี้จะเป็นชุดนะครับผมมีเรื่องชุดเมดชุดราตรีชุดเมดชุดอะไรก็ไม่รู้ชุดว่ายน้ำชุดกะลาสีชุดนักเรียนชุดจูบบ้านชุดหน้าหนาวอะไรมันไม่รู้อันนี้มีทางแก้ผ้าได้ผมแล้วก็มีทั้งบรูเมอร์ซึ่งถ้าเป็นอาซูนะก็ต้องมันไม่มีรูปให้ไอ้พวกชุดเกาะอะไรพวกนี้ไงวะฉะนั้นก็จะจับอาซูนะไปการอาซูนะอ่านไม่ถูกอะเอาไปจิ้นแม่งเลยการชุดนักเรียนนะครับผมส่วนนี้เป็นการใส่เอ็กซ์เซอรี่เพิ่มในผมอะไรพวกนี้เข้าไปซึ่งผมก็ต้องมานั่งปรับแต่งอะไรนิดหน่อยกับอาซูนะคนนี้นะครับผมซึ่งเธอต้องมีผมมันซ้อนๆกันหลายหน้าหน่อยใช่ไหมมันไม่ใช่เปียสิเฮ้ยไอ้เออเลอร์ดิต้องมีเสาอากาศด้วย ชักเริ่มไม่เหมือนไปทุกทีติดโบไม่ได้ไอ้เออเลอร์ได้ไหมขอร้องดิหูเอลอ่ะไม่ได้สังเกตดีๆคุณน่าสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมซึ่งเครื่องผมรับไม่ได้นั่นเองทำให้มันกลายเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่กลายเป็นภาษาอุบาทจิตไปแล้วนะซึ่งตรงเนี้ยคุณสามารถเพิ่มมันได้ว่าคุณต้องการจะใส่ฟังก์ชันหรือจะอะไรขึ้นไปเพิ่มเติมนะผมเพียงแค่คุณว่ารูปเราเอาไปใส่ให้ตรงกับไฟล์ที่มันแสดงไว้มันก็จะได้ผลมาเองส่วนงานที่สองจะกลายเป็นใช้สีนะผมผมเอาบวกสองดีกว่าไม่ได้ผมเอาสุนัขต้องเป็นสีน้ำตาลนั่นเองเอ้ยใจเย็นสิวะสีน้ำตาลก็ต้องเป็นสไตล์นี้สินะก็ต้องเป็นบวกสามเอ้ยกลายเป็นแดงแล้วอ่ะเฮ้ยยาวดิสีมันซีดอ่ะ
อืมได้เป็นอันนี้แหละมันก็แดงอยู่ดีอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมก็ได้แค่นี้แหละความคล้ายอยู่ตรงไหนวะไม่มีความคล้ายเลยเนี่ยอันเนี้ยดูคล้ายสุดแล้วเท่าที่ดูมาอืมโอเคส่วนสีตาก็ต้องเป็นสีเดียวกับอันเช่นกันครับแล้วก็ต้องไม่ต้องเลือกอะไรมากมายให้กลายเป็นลบหนึ่งไปทั้งเท่ากันครับฮะเดี๋ยวทำไมตาเป็นสีนี้วะอ๋อเป็นอันนี้ครับผมส่วนนี้เป็นการถุยเหอะอันนี้มันเรื่องกับสีผิวมันต้องไปปรับมันมากบวก3ใบให้มันขาวๆไว้ก่อนส่วนชุดของเราก็จะเป็นชุดสไตล์สีขาวๆหน่อยขาวๆดำๆเอ้ยขาวๆแดงๆขาวแดงใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้ดิเฮ้ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นวะอ่ะพอละแค่นี้พอละถือว่าดูดีละแล้วคุณก็ต้องไปกดที่ F5 ในการเซฟรูปของโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกที่เก็บไฟล์ได้เลย SWO เซฟทีเท่านี้คุณก็จะได้รูปของตัวละครที่เราต้องการทำออกมาในการถุยที่เราทำออกมาเมื่อกี้นะครับผมซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเป็นอวตารของแทนตัวเราหรืออะไรพวกนี้ได้อย่างง่ายดายจบไปแล้วครับกับคลิปนี้นะครับผมกับคลิปโปรแกรมคาแรคเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกที่ใต้คลิปลิงก์นี้แล้วกันนะเอ้ยถุยเถอะใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันขอบคุณมากครับผมที่มารับชมครับผม